ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนใจคลิปแซมมากๆเลยนะครับตอนนี้ยอดวิวใน TikTok ก็น่าจะถึงล้านแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเลยนะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวแซมเองแล้วอะจริงๆเป็นคนที่ไม่มีเซนส์ด้านผีเท่าไหร่เลยนะครับก็ไม่เคยเจอเป็นตัวเลยนอกจากครั้งตอนป.5ที่เห็นทางโรงเรียนนะครับครั้งเดียวนอกนั้นก็จะเป็นเสียงหรือว่าเป็นการอัมซะส่วนใหญ่นะครับก็เรื่องเล่าต่อๆมาที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับตอนป.5นะครับสำหรับเรื่องในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แซนไม่ได้เจอกับตัวแต่ว่าการที่คนรอบข้างของเราอ่ะต้องมาพบกับผีที่มาหลอกมาอัมหรือว่ามาสื่อสารในลักษณะเนี้ยแซนว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือตอนนี้แซนเนี่ยอยู่กับแฟนที่คอนโดนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยแฟนแซนเนี่ยจะทำงานช่วงเที่ยงนะครับคือโดยปกติเนี่ยแซนเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้านะฮะแซนก็จะอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกมานั่งดูทีวีนั่งทำอะไรอยู่ข้างนอกครับทำงานบ้านอะไรไปก็แฟนแซนเนี่ยเขาก็จะเห็นแซนครั้งสุดท้ายก็คือชุดนอนของเมื่อวานนะฮะสมมติว่าเมื่อวานแซนใส่เสื้อสีเขียวแล้ววันนี้แซนใส่เสื้อสีดำเขาก็จะเห็นแซนครั้งสุดท้ายก็คือใส่เสื้อสีเขียวเขาจะไม่มีทางเห็นเลยว่าแซนเนี่ยใส่เสื้อสีดำถ้าเกิดเขาไม่ตื่นแล้วก็ออกมาจากห้องนอนนะครับก็จะไม่เห็นเราใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนั้นนะครับเป็นช่วงเวลาเช้าแล้วครับก็คือประมาณ10โมงแล้วซึ่งตอนนั้นนะครับมันก็เป็นเวลาที่เขาตื่นแล้วครับเขาก็เดินออกมาหาเราแบบหน้าตาตื่นเลยฮะว่าเมื่อกี้ได้เข้าไปพูดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ได้เข้าไปทำอะไรในห้องหรือเปล่าแล้วบอกเปล่าก็ออกมาตั้งนานแล้วก็คือตื่นมาเอาน้ำท่าแล้วก็ออกมากินข้าวดูทีวีทำงานบ้านอะไรปกติเขาบอกว่าเมื่อกี้เห็นแซนอะใส่เสื้อตัวนี้ด้วยอะมาพูดทำเป็นแบบเป็นนางเฟียสนะเป็นนางแบบว่าโยโมโหอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบวันนี้ฉันจะไม่กลับบ้านฉันจะไปหาพี่ชายที่ชลบุรีนะฉันจะไปนอนบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งแฟนก็สังเกตได้ว่ามันไม่ใช่บุคลิกปกติของเราครับซึ่งปกติแซนเนี่ยถ้าอยู่กับแฟนแซนจะเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีลักษณะที่จะแบบเฟียสโยโมโหอะไรอย่างเงี้ยลอยหน้าลอยตาอะไรเงี้ยจะไม่เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วครับก็เขาก็เลยสงสัยว่าแบบเอ้ยแล้วมาทำโยโมโหทำไมเออเขามาถามเราเราก็บอกไม่อ่ะก็เราอยู่ข้างนอกตั้งนานแล้วก็ไม่ได้เข้าไปห้องนอนอีกเลยก็ดูทีวีอยู่ทำงานบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนบอกว่าลักษณะก็คือเราเลยยืนอยู่ปลายเตียงแล้วก็มาทำท่าทีที่ไม่ใช่เราซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่ใช่เวลาตื่นของแฟนก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสลึมสลือแล้วก็เหมือนจะตอบปากต่อคำกับเราไม่ค่อยได้ก็ไม่รู้ว่าโดนอัมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอแฟนตื่นมาแฟนก็เดินออกมาหาเราใช่ไหมครับมาถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่แล้วก็บอกอ๋อไม่ได้พูดอะไรเราก็อยู่ของเราดีๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแซนอะไม่ได้คิดอะไรเลยเรื่องเนี้ยคือแซนมองว่าแฟนแซนอะนอนละเมอเพราะว่าคนเราอะเวลากึ่งหลับกึ่งตื่นอะแล้วเวลาฝันมันอาจจะแยกไม่ออกว่าความจริงความฝันแต่ที่แซนเอะใจก็คือเอ๊ะแล้วแฟนรู้ได้ไงว่าถึงจะเป็นฝันก็ตามอะแฟนรู้ได้ไงว่าเราใส่เสื้อตัวนี้ซึ่งปกติแล้วอะเขาจะเห็นถ้าเขาฝันเขาน่าจะฝันถึงเสื้อตัวเมื่อคืนเพราะเป็นสิ่งที่เขาเห็นในครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็คิดว่าเขาว่าแค่ฝันเขาแค่ละเมอแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะจนเวลาล่วงเลยผ่านมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันด้วยโควิดด้วยอะไรแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมครับแล้วก็มีช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วที่ฉันจะกลับบ้านไปคริสต์มาสกับครอบครัวที่บ้านแซนก็กลับไปบ้านพี่ชายนะครับซึ่งปกติแล้วอ่ะพี่ชายจะเป็นคนนอนดึกแล้วแซนจะเป็นคนนอนเร็วตื่นเช้าใช่ไหมครับพี่ก็นอนดูทีวีเล่นเกมอะไรอยู่ข้างล่างส่วนเราก็ขึ้นไปนอนแล้วข้างบนแล้วหลังจากผ่านคืนนั้นไปอ่ะพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะว่าพี่ก็มีบินตอนเช้าเฮอร์รี่ไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็กลับมากรุงเทพแล้วพอพี่ว่างจากงานเขาก็โทรมาถามเราว่าแซนพกอะไรติดตัวมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรแบบอะไรที่เกี่ยวกับสายเวทอะมีติดตัวหรือเปล่าไสยศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกไม่มีเนี่ยมีแค่เป็นการ์ดจากวัดแขกซึ่งเป็นรูปพระพิฆเนศอะไรเงี้ยที่เวลาเข้าวัดแขกแล้วเขาจะแจกมาพี่ก็บอกว่าเอาออกมาก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วถามทำไมหรอพี่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่พี่หลับอยู่ที่โซฟาข้างล่างอะพี่เห็นแซนเดินลงมาจากชั้น2
แล้วก็เดินลงมากอดพี่แล้วพอพี่จะถามว่าเป็นอะไรมากอดทำไมเพราะว่าปกติไม่ใช่คนหวานแววไม่ใช่คนมาอ้อนพี่อยู่แล้วตีกันจะตายนะฮะพี่ก็ปรากฏว่าพูดไม่ได้แล้วก็จะขยับก็ขยับไม่ได้สรุปก็คือโดนอัมแต่ร่างที่กอดอยู่อ่ะก็คือร่างของแซดเองซึ่งเราก็อึ้งเพราะว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์แรกที่ดวงวิญญาณอ่ะแฝงมาในร่างของเราอ่ะเราก็จะไม่ตกตื่นเต้นตกใจเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สองที่เราได้ยินซึ่งแฟนเรากับพี่เราอ่ะทั้งสองคนก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้ต่อกันแล้วแซนก็ไม่เคยไปเล่าเรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้ที่แฟนแซนเจอให้ใครฟังที่ไหนเพราะแซนคิดว่าเขาละเมอเขาฝันเองเราก็กลัวระดับนึงอ่ะแต่ก็รู้สึกสงสัยอ่ะว่าแบบเอ้ยแล้วเขามาใช้มาแฝงร่างเราทำไมซึ่งพี่ก็สงสัยว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่ติดตามแซนมาหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับตัวแซนเองอ่ะแซนคิดว่าเขาอาจจะแบบอยากไปเจอพี่หรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพี่ถึงแบบไปเจอแล้วอยากไปกอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เขาอยู่กรุงเทพเขาก็บอกกับแฟนแซนว่าเขาจะไปหาพี่แซนที่ชลบุรีซึ่งอันนี้คิดเองนะว่าเขาอ่ะอาจจะเห็นเราไปเจอเราที่ไหนแล้วก็รู้ว่าเราเป็นพี่น้องกันก็เลยอยากจะตามเรามาไปเจอพี่อะไรประมาณเนี้ยนี่คือคิดเองเองหมดเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยไปถามใครที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ครับว่ามันคืออะไรแล้วเขาต้องการอะไรแล้วเขาตามใครมาแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนอันนี้ก็คือไม่รู้แล้วมันก็มีหลายทฤษฎีก็คือทฤษฎีฝาแฝดที่ตายไปใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมมาเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนแซนเลยแซนก็ไปถามแม่ว่าแบบแม่ตอนที่ท้องแซนเนี่ยได้มีแฝดหรือว่ามีหลุดอะไรหรือเปล่าแม่ก็บอกไม่นะเพราะว่าตอนนั้นอะแม่เอาตัวซาวก็มีลูกชายคนเดียวไม่ได้มีคนอื่นก็คือตัดประเด็นเรื่องแฝดไปได้แล้วหนึ่งแต่ประเด็นที่ว่าเป็นวิญญาณที่ตามแซนมาแล้วก็พยายามไปให้คนนู้นคนนี้คนรอบข้างตัวของแซนเห็นเนี่ยหรือเปล่าข้อที่1หรือว่าข้อที่2อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่อาจจะผูกพันกับพี่ชายแซนแล้วต้องการที่จะแฝงไปในร่างของแซนเนี่ยไปหาเขาเขาจะได้ไม่กลัวไม่ตกใจอันนี้ก็เป็นสันนิษฐานอย่างที่2ของแซนนะครับก็เรื่องราวมันก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับแซนแล้วเป็นร่างที่ดวงวิญญาณใช้แฝงร่างอ่ะแซนรู้สึกไม่โอเคอะรู้สึกว่าเฮ้ยร่างเราอะถ้าเกิดเขาเอาไปทำอะไรเสียหายจะทำยังไงถูกไหมครับแต่จะถามว่าแล้วแซนคิดจะแก้ไขอะไรจะไปหาหมอผีมาไล่อะไรไหมแซนก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตแซนก็คือโอเคถ้าเกิดเขามาร้ายอะครับชีวิตแซนก็คงจะแย่การงานความรักสุขภาพแซนก็คงจะแย่แต่ว่าแซนก็รู้สึกว่าชีวิตแซนก็ปกติดีทุกอย่างอะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้มาร้ายก็ได้เขาอาจจะเป็นเทวดาที่รักษาตัวเราหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้มาร้ายอะเราก็เลยไม่คิดว่าเราจะไปทำร้ายอะไรเขาอะครับแต่ว่าเราอะโดยส่วนตัวเราไม่โอเคเลยที่จะมาแฝงร่างเราครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของผีที่เรียกว่าฝาแฝดได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นเราอีกคนนึงนะฮะสำหรับเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะเพราะว่าแซนไม่รู้ว่าไม่ได้เจอกับตัวเองอ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่ากับคนอย่างเราที่เจอเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเหล่านี้นะฮะแซนก็จะมีมาเล่าอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าคาดหวังมากเพราะว่าเรื่องในสต็อกก็ไม่เยอะเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเซนส์ด้านผีเลยนะครับก็ไม่เคยเจอเป็นตัวอย่างถ้าเป็นพี่ชายแซนหรือว่าเป็นแฟนแซนโอ้โหเห็นเป็นตัวเลยนะฮะแต่สำหรับแซนก็จะมาเป็นเสียงมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาเล่าเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ